ครงการทางพิเศษกระทู้ป่าตองจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกโครงการใหญ่ที่กำลังเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่โครงการนี้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทเลยนะครับมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดำเนินการอยู่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่เวรคืนแต่ว่าเรื่องนี้มีแนวคิดมานานกว่า10ปีก่อนนะครับจึงทำให้หลายฝ่ายมองว่าการดำเนินการตอนนี้อาจจะยากไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาแล้วก็ไม่คุ้มกับการลงทุนมหาศาลด้วยติดตามจากคุณพัชราจิตคำนี่คือภาพจำลองโครงการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองหรืออุโมงค์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดรองรับการท่องเที่ยวมีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดำเนินการและถูกให้ความสนใจอีกครั้งหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จุดก่อสร้างโครงการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาภาพมุมสูงตามแผนที่ระบุว่าพื้นที่ก่อสร้างโครงการระยะที่1ช่วงกระทู้ถึงป่าตองตามแบบจะก่อสร้างทางยกระดับและอุโมงค์คู่ขนาด4ช่องจราจรระยะทางประมาณ4กิโลเมตรใช้งบประมาณเกือบ 9,000 ล้านบาทควอเตอร์แรกของปีหน้าเนี่ยเราจะนำเสนอเข้าครม.ให้ครม.อนุมัตินะครับแล้วก็ภายในปลายปี67เนี่ยเราจะเริ่มก่อสร้างอุโมงค์ตรงนี้เลยครับเฟสแรกนี้จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่งบประมาณแบบ9,000 ล้าน 9,000 ล้านนะครับการทางออกเองการทางออกเองครับส่วนค่าเวรคืนพื้นที่โครงการในระยะแรกใช้งบประมาณกว่า 5,700 ล้านบาทซึ่งมีทั้งเขตป่าไม้รวมทั้งพื้นที่เอกชนและย่านชุมชนบ้านมอนร้านขายข้าวสารในอาคารพาณิชย์ติดถนนหลังนี้เป็นอีกรายหนึ่งที่ถูกเวรคืนมีนายทองดีภาควิวัฒน์เป็นเจ้าของบ้านเขาตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เมื่อ6ปีก่อนก่อนหน้านี้เขาเช่าบ้านเพื่อเปิดกิจการค้าขายข้าวสารสืบทอดมาจากรุ่นพ่อเขาเล่าว่าไม่นานมานี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจประเมินราคาทรัพย์สินและบอกเพียงว่าจะให้ราคาเวรคืนอย่างเหมาะสมและส่วนตัวก็เริ่มวางแผนอนาคตหากได้ค่าเวรคืนที่เหมาะสมจะนำเงินไปซื้อทาวน์โฮมหลังใหม่เพื่ออยู่อาศัยและยุติกิจการขายข้าวสารที่สืบทอดมาเพราะไม่มีภาระที่ต้องส่งเสียลูกหลานแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าคงไม่น้อยจนน่าเกลียดแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าไหร่คือตอนนี้เราก็ต้องทำใจเตรียมไว้แล้วเตรียมแล้วว่าเตรียมทางหนีทีไรแล้วว่าถ้าเขามาอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราจะทำบอกราคาใดๆได้ไหมคะผมว่าถ้าเผื่อว่ารวมทั้งค่าบ้านค่าเสียโอกาสในการที่เราจะทำธุรกิจน่าจะได้สัก15ล้านโครงการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองเป็นโครงการที่คิดกันมาอย่างยาวนานนับ10ปีเพื่อแก้ปัญหาจราจรรวมทั้งลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพเส้นทางที่ลาดชันและคดเคี้ยวและจากข้อมูลพบว่าในช่วงฝนตกมักจะเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อย2ครั้งต่อวันและทำให้รถติดมากยิ่งขึ้นบางครั้งเกือบ2ชั่วโมงติดค้างอยู่กว่าจะเลยเขาป่าตองก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าครับบางครั้งติดเช็คเลยครับผมในความคิดส่วนตัวของผมนะคือผมว่าช่วยได้ไม่เยอะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับงบประมาณที่มันลงทุนไปอ่ะแต่ว่ามันระยะทางแค่ถ้าเจาะอุโมงค์มาแค่ทะลุเขามาระยะไม่ถึง3กิโลมันก็สอดคล้องกับรองประธานของการค้าจังหวัดภูเก็ตที่มองว่าหากระบายรถจากเมืองภูเก็ตไปยังป่าตองจะทำให้ย่านป่าตองเกิดปัญหาจราจรติดขัดซ้ำและยิ่งแออัดมากขึ้นกลายเป็นปัญหาใหม่ป่าตองจริงๆนะรถก็ติดกันอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะไปตรงไหนมีปัญหาตั้งแต่การจอดรถบนไหล่ทางมีปัญหาถนนคับแคบมีปัญหาการแย่งกันที่จอดรถของกลุ่มผู้ประกอบการรถไอ้เช่าต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาระบายรถออกไปได้ไอ้เป็นวงกลมออกจากกำมะลาออกจากกันรนกับออกไปราไวหรือไปฉลองให้เวียนเป็นวงกลมไม่ได้ก่อนเพราะมิฉะนั้นเราจะแก้ปัญหารถติดในป่าตองไม่ได้สำหรับโครงการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองอยู่ระหว่างการสำรวจเวรคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวรคืนในท้องที่ตำบลป่าตองและตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมกว่า100ไร่เป็นที่ดิน192แปลงและเป็นสิ่งปลูกสร้างอีก222หลังพัสราจิตคำไทย PBS รายงาน